วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีชาแนลกันอีกตามเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะแป้งจะมาสอนเล่น NPC ตัวผู้หญิงในเกมซากุระนะคะทุกคนเนื่องจากในคลิปที่แล้วเนี่ยแป้งสอนเล่น NPC ตัวผู้ชายไปนะคะในคลิปนี้เนี่ยแป้งก็เลยจะสอนเล่น NPC ตัวผู้หญิงบ้างนะคะทุกคนสำหรับใครที่เบื่อตัวละคร5ตัวในเกมผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายและแมวเนี่ยอยากจะเล่นตัวอื่นๆที่เป็นผู้หญิงอื่นๆในเกมบ้างเนี่ยก็สามารถทำตามในคลิปนี้ได้เลยนะคะที่แป้งกำลังทำขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเนี่ยใส่ชุดแต่งงานก่อนนะคะทุกคนเหตุผลก็คือถ้าไม่ใส่ชุดแต่งงานเนี่ยชุดอื่นก็คือแป้งลองทุกชุดแล้วคือทำไม่ได้นะย้ำเลยนะคะทุกคนต้องใส่ชุดแต่งงานเท่านั้นนะคะทุกคนส่วนสีผมทรงผมสีตาหน้าตาอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะแต่ขอแค่ใส่ชุดแต่งงานนะคะทุกคนต่อมาขั้นตอนที่2หลังจากใส่ชุดแต่งงานแล้วให้เราหาตัวผู้หญิงที่เราอยากจะทำเลยนะถ้าเราใช้ตัวละครผู้หญิงเราก็จะต้องทำตัวผู้หญิงนะคะทุกคนแต่ถ้าเราอยากจะเล่นตัวผู้ชายเนี่ยเราก็ต้องให้ตัวเองเป็นผู้ชายเนาะในคลิปนี้สอนเล่นตัวผู้หญิงก็จะใช้ตัวผู้หญิงใส่ชุดแต่งงานเราจะเป็นคุณครูนะคะในกรณีที่เราเนี่ยสนิทกับตัวนั้นไปแล้วเนี่ยมันจะมีรูปเสื้อนะให้เรากดเปลี่ยนได้เลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่สนิทกันเราก็เลยต้องกดท็อกแล้วก็กดชมไปก่อนนะพอสนิทกันแล้วเนี่ยก็จะขึ้นรูปเสื้อแบบนี้เลยให้เรากดชมนะทุกคนอย่ากดด่านะไม่งั้นจะไม่สนิทกันให้เรากดชมเนาะกดรูปเสื้อหลังจากที่สนิทกันแล้วและให้เราเนี่ยเปลี่ยนชุดอะไรก็ได้เราจะเปลี่ยนเป็นชุดนักเรียนนะต่อมากดให้เขาเนี่ยตามเรามาให้เขาตอบโอเคเนาะและทำการกดอุ้มต่อมาเราก็จะวาร์ปมาที่บ้านผู้ชายนะหลังจากนั้นให้เราเนี่ยกลับมาวาร์ปมาที่ให้เราเนี่ยเป็นผู้ชายและให้เราเนี่ยอุ้มตัวเรานะที่ใส่ชุดแต่งงานอยู่แล้วเราเนี่ยก็จะกางแขนออกมาแบบนี้เหมือนหุ่นไล่กานะคะกางแขนแบบนี้แต่ว่ายังอุ้มอยู่นะก็งงเลยต่อมาวับกลับมาที่ตัวผู้หญิงและให้เราเข้าไปที่ห้องเปลี่ยนชุดที่มันใกล้ที่สุดเนาะก็ใกล้ที่สุดก็คือห้องผู้ชายนะให้เราเนี่ยเปลี่ยนชุดอะไรก็ได้เลยเราก็จะกลายเป็นคุณครูไปแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็สิงร่างครูไปแล้วนะใครอยากจะทำการแบบเปลี่ยนสีผมสีชุดอะไรก็ได้แล้วแต่เลยสีชุดครูก็น่าจะเป็นโทนสีฟ้าเนาะสีแบบเกิร์ลโทนหน่อยแต่เราก็จะไม่ค่อยได้แล้วสีแบบไหนแต่เราพยายามทำตามนะคะทุกคนว่าครูเราจะเพราะว่าเราเนี่ยจะแปลงร่างเป็นคุณครูนะคะตอนนี้ทั้งชื่อทั้งนามนี่เราก็แบบสิงร่างคุณครูไปแล้วนะคะทุกคนเหมือนกับว่าตอนนี้คุณครูไม่อยู่แล้วนะคะส่วนตัวของครูนะคะก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะคะทุกคนแต่เพียงแค่ว่าอยู่แค่ตัวแต่ว่าไม่มีหัวแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเราใช้ร่างเขาไปแล้วเขาก็เลยมีแค่ตัวแต่ไม่มีหัวนะคะสีประมาณนี้มั้งชุดคุณครูทุกคนเห็นอะไรแบบด้านหลังไหมนั่นแหละค่ะก็คือตัวครูตัวจริงนะแต่ว่าไม่มีหัวแล้วโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยแป้งก็จะมาสอนทุกคนเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วกดติดตามให้แป้งด้วยนะคะทุกคนในคลิปหน้าอยากจะให้เนี่ยอยากจะให้แป้งสอนทำอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทุกคนขอมาแป้งก็จะทำให้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย